1,400 ถึง 1,420โดยเมื่อวานบอร์ด EV เนี่ยหรือคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยมีประชุมแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการที่อนุมัติมาตรการสนับสนุนด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครซื้อรถบัสไฟฟ้าเนี่ยเอามาหักภาษีได้2เท่านะครับใครทําโรงแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะเอาสิทธิประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมาใครลงทุนก็มีสิทธิประโยชน์ในการลงทุนมาช่วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ธีมของทางด้าน EV ซึ่งเหี่ยวหรือช้าไปนานหรือเฟดไปนานเนี่ยวันนี้มันจะมีปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาช่วยในหุ้นกลุ่มนี้ครับครับแต่แปลกใจพอมีธีมอย่างนี้ทำไม EA ไม่ขึ้นเลยอ่ะคุณกิตพลEA ต้องบอกว่าน่าผิดหวังนะครับทีนี้ถามว่าทำไมไม่ขึ้นผมคิดว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ EA อย่างเดียวแต่ว่าหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ที่มี Cash Flow from Operation ติดลบปีนี้อ๋อ Underperform หมดเลยครับครับอัตน้อนงี้บอเกคลวี่ยาร์อันนี้เคลียร์เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าคนกลัวว่าเอ๊ะ Cash Flow from Operation ติดลบเนี่ยอยู่ต้อง Refinance หรือเปล่านะถ้าอยู่ Refinance เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วภาวะตลาดหุ้นกู้ไม่ค่อยดีแบบนี้มันจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือมันจะมีความขัดข้องหรือเปล่าดังนั้นปีนี้เกือบทุกตัวที่ Cash Flow from Operation ติดลบนะครับเพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยแต่กลุ่มครัไหบนที่ Cash Flow from Operation เป็นบวกดีๆเนี่ยหนี้น้อยๆเนี่ยปีนี้เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมคิดว่า EA ก็คืออยู่ที่ว่าเคลียร์เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีการส่งมอบรถไฟฟ้าต่างๆแล้วสถานะของบาลานซ์ชีทดีขึ้นลูกหนี้การค้าเปลี่ยนไปเป็นเงินสดได้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าหุ้นก็คงจะกลับมาเพอร์ฟอร์มนะครับก็ราคาปัจจุบันอยู่ในจุดที่น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งมันมีสัญญาณหลายๆอย่างที่ทําให้มีจุดลุ้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นขาลงอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าผ่านโซนข้างบนขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะกลับลําก็มีก็ที่สำคัญคือคัทลอสง่ายครับก็โซนแถวนี้เราตั้งสต็อปที่36.5นะครับถ้าไม่หลุดก็ลุ้นการฟื้นตัวแล้วก็จุดที่คนติดเยอะๆจริงๆคือ44-46 บาทนั้นผมคิดว่าลุ้นรอบนี้เนี่ยดูค่อนข้างน่าสนใจว่าถ้าโชคดีมันอาจจะได้ประมาณ15-20%ครับครับท็อปพิกวันนี้ครับคุณกิตพลฮะก็ตัวแรกเป็น EA นะครับนะก็คือแถวนี้ตั้งสต็อป36.5แล้วก็เราลุ้นในโซนประมาณ43-44เป็นเป้าหมายในการที่จะ take profit เป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับเรามองว่าตัวทางด้านเครดิตนะครับธนาคารเครดิตดูน่าสนใจครับครับตัวซีอะไรนะ CRE CRE ครับ DIT ตรงตัวครับที่น่าสนใจคือเครดิตนี้ทำธนาคารที่จับโฟกัส SME ครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันน่าสนใจก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยพอทำ SME เนี่ยเขา SME ของเขานี่คือเล็กแบบเล็กแบบรายละเอียดเลยนะเพราะว่าอย่างเคแบงก์อาจจะเป็นลาย200,000-500,000ยังก็เป็น SME แต่ของเครดิตเนี่ยอาจจะ50,000ก็ได้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าตัวนี้มันมีกระจายค่อนข้างจะเยอะแต่ข้อดีก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยความเสี่ยงของเขามันไม่ได้สูงเสมอไปเพราะว่าเขามีการใช้กลไกของการซื้อประกันแบบว่าบสย.มาช่วยค้ำนะครับเพราะเวลามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยบสย.ช่วยไป40%ดังนั้นแปลว่าถ้าสมมติปล่อยแล้วปล่อยลูกหนี้ดีๆก็ปล่อยเองแต่สมมติลูกหนี้ก้ำกึ่งเนี่ยบสย.ค้ำไหมถ้าค้ำเขาลอสแค่สี่ก็บสย.ช่วยไป40%ลอสตรงนี้มันก็จะช่วยคุมตัว NPL ได้นะครับทำให้ได้เห็นว่าเครดิตเป็นธนาคารหนึ่งที่ ROE ยังอยู่ประมาณแถว20%ซึ่งในกลุ่มธนาคารเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีแล้วนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ประมาณซิงเกิลดิจิตก็เราคิดว่าในภาพตรงนี้ครับทำให้ราคาหุ้นเองก็น่าจะมีโอกาสไปทดสอบเป้าหมายทางพื้นฐานที่ประมาณโซน30กลางๆนะดังนั้นก็ตรงนี้ตั้งเอาไว้ว่าถ้าไม่หลุด28.5เนี่ยลุ้นการปรับขึ้นต่อของตัวเครดิตครับตัวสุดท้ายเชิญครับตัวสุดท้ายก็ขอมารีมายหุ้นเล็กตัวหนึ่งครับชื่อสอขอนแก่น SORKON ครับครับสอขอโนอเแคก่นเคอรังบเรื่องของตัวพวกแหนมหมูยอนะครับลูกชิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นโรงลูกชิ้นที่ใหญ่สุดในเอเชียได้นะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าวันนี้ valuation มันก็ discount ค่อนข้างจะมากเพราะว่าปีที่แล้วเจอเรื่องหมูแพงไปแล้วก็จริงๆวันนี้ price to sale ของเขาเนี่ยประมาณสัก0.4เท่าเท่านั้นเองซึ่งผมคิดว่าน่าจะต่ำเกินไปนะครับนั่นแหละเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยอย่างคนที่คล้ายๆเขาอย่าง GFPT ก็ยังเทรดประมาณ price to sale ที่1เท่าเลยนะครับหรือถ้าไปปลายทางใกล้ผู้บริโภคมากๆเนี่ยอย่าง NSL ก็ประมาณ2เท่านะครับคนที่0.5ถึง0.25เท่าก็เป็นพวก CPF Beta Grow เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเขาสะท้อนเรื่องหมูแพงไปแล้วแล้วเริ่มเห็นผลดีหมูถูกในไตรมาส4แล้วก็ปีนี้หมูมีสภาพมากขึ้นเนี่ยกำไรน่าจะดีขึ้นนะครับมีการขยายธุรกิจไปในยุโรปในอเมริกาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันกลับมาเป็นปกติไม่ได้มีราคาหมูที่ลดลงมากดดันผลประกอบการในฝั่งของฟาร์มเนี่ยจริงๆแล้วราคาปัจจุบันน่าจะอยู่ PE ของประมาณสัก8เท่านะของผลประกอบการปกติก่อนที่จะโดนเรื่องราคาหมูนะครับดังนั้นผมคิดว่าราคาตรงนี้น่าสนใจครับแล้วก็ผลประกอบการน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเทิร์นอราวด์ครับก็เรา
มองตรงนี้ตั้งสต็อปประมาณ4.20 บาทนะครับแล้วก็เราลุ้นการขึ้นทดสอบประมาณ5 บาทครับในโอกาสที่ฐานเศรษฐกิจครบรอบ44 ปีฐานเศรษฐกิจเป็นสื่อที่มีชื่อแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ